ที่ประเทศเวียดนามนะมีคุณแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งนะลูกก็เพิ่งอายุได้สัก 3-4 เดือนหรือ4-5เดือนวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเลี้ยงลูกอยู่นะเธอก็เล่นโทรศัพท์นะจ้องมองแต่ข้อความทางโทรศัพท์ก็ดูโทรศัพท์เป็นเพลินนะขณะเดียวกันเนี่ยเท้านี่ก็ผลักรถเข็นสำหรับเด็กนะก็ผลักไปเรื่อยๆนะต้องพังเนี่ยเธอก็เงยหน้าขึ้นมาพอมองไปที่รถเข็นไม่เห็นลูกนะเธอก็ตกใจแล้วก็เดินตามหาลูกทั่วห้องเลยก็ไม่เจอลูกหายไปไหนนะตกใจนะสักพักก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองนี่กำลังอุ้มลูกอยู่นะอุ้มลูกด้วยมือซ้ายนะมือขวาก็ถือโทรศัพท์นะอุ้มลูกกระเตงกระเตงไอ้ตอนที่เดินหาลูกเนี่ยหาลูกไม่เจอไม่ใช่เพราะว่าลูกหายนะแต่เพราะว่าลูกเนี่ยอยู่ติดกับตัวเธอนะพอเห็นลูกเข้าโอ้ดีใจนะเออมันก็แปลกนะอุ้มลูกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกเนี่ยอยู่ข้างตัวนะอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าลืมตัวพอลืมตัวมันก็ลืมอะไรต่ออะไรได้ง่ายมากแม้กระทั่งสิ่งที่นะรักเนี่ยคือลูกเนี่ยจะลืมลูกนะและที่ลืมลูกก็เพราะว่าโทรศัพท์เพลินอยู่กับโทรศัพท์พอใจมันจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์เข้านะมันก็ลืมทุกอย่างนะรวมทั้งลืมตัวด้วยอุ้มอยู่อุ้มลูกอยู่กับตัวแท้ๆนะแต่ไม่รู้อย่างนี้เราไม่รู้ตัวนะความไม่รู้ตัวเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าต้องสลบสไลด์หรือเมาไมายหรือว่าป่วยโคม่านะบางทียังปกตินี่แหละแต่ว่าก็ไม่รู้ตัวอุ้มลูกอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าอุ้มอันนี้จะเรียกว่าไม่รู้กายก็ได้นะภาษาธรรมะเรียกว่าไม่รู้กายหมายถึงว่ากายทำอะไรเนี่ยแต่ว่าใจมันไม่รับรู้ด้วยคนเราก็เป็นอย่างนี้บ่อยนะวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กายบางทีกินข้าวอยู่นะตักอาหารใส่ปากแต่ไม่รู้นะว่าใจมันลอยตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าลืมตัวพอลืมตัวก็เลยไม่รู้ตัวอาบน้ำถูฟันก็ทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเลยแต่ว่าเราอาจจะไม่สังเกตชัดนะจนกว่าจะเจอกรณีแบบเนี่ยคุณแม่คนเนี้ยอุ้มลูกอยู่ด้วยมือของตัวเองแท้ๆนะ
แต่ว่าไม่รู้ว่าลูกเนี่ยกำลังถูกอุ้มอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอุ้มลูกอยู่นี่ยังดีนะไอ้ระหว่างที่ไม่รู้ตัวว่าอุ้มลูกอยู่เนี่ยไอ้มือข้างซ้ายเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นนะนอกจากจับลูกเอาไว้สมมติว่าเนี่ยแม่คนนี้เนี่ยนะเดินไปเปิดตู้เย็นด้วยมือข้างที่ยังว่างอยู่นะคือมือซ้ายนะมือขวานี่จับโทรศัพท์นะเหลือมือเดียวที่ว่างคือมือซ้ายถ้าเกิดว่าเดินไปเปิดตู้เย็นนะด้วยมือซ้ายนะขณะที่กำลังอุ้มลูกอยู่เนี่ยด้วยมือข้างเดียวกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะลูกก็ตกลงมาเลยนะกระแทกพื้นหรือว่าอาจจะไปหยิบแว่นตามาไปหยิบปากกามาไปหยิบกุญแจนะด้วยมือข้างซ้ายนะที่คิดว่ายังว่างอยู่นะเกิดเผลอไปหยิบเข้านะก็ปล่อยลูกตกลงมาลูกก็คงบาดเจ็บนะแต่โชคดีนะที่ว่ามันไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างชัดเลยนะคำว่าไม่รู้ตัวเนี่ยหลายอย่างที่เราทำเนี่ยทั้งที่อุ้มลูกอยู่อุ้มลูกนี่มันก็ไม่ใช่เบาๆนะมันก็หนักพอควรแต่แม้กันนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากำลังอุ้มลูกอยู่หลายอย่างที่เราทำเนี่ยถ้าเราทำไปนานๆเนี่ยหรือทำบ่อยๆมันก็ทำด้วยความหลงนะคือไม่รู้ตัวบางคนนะตามหาแว่นตาหาแว่นตาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะก็ไปโทษคนนั้นคนนี้หรือบางทีก็ไปใช่คนนั้นคนนี้ช่วยหาแต่ปรากฏแว่นตานี่มันก็อยู่กับตัวนี่แหละนะอยู่ที่ศีรษะนั่นแหละนะบางทีก็พักแว่นตาไว้บนศีรษะมันอยู่กับตัวแท้ๆแต่ว่าไม่รู้ว่าแว่นตาเนี่ยอยู่บนศีรษะหรือบางทีสมัยก่อนนี่ก็มีคนนะวางปากกาดินสอหนีบเอาไว้ที่หูนะพอจะใช้ก็หาไม่เจอมันไปไหนบางทีกว่าจะนึกขึ้นมาได้ก็ต้องมีคนมาทักนะว่าเนี่ยก็คีบเอาไว้เนี่ยที่หูเนี่ยบางทีพอรู้แล้วยังถ่ายมันนะหูซ้ายหูขวาบอกมาเร็วๆอันนี้เพราะว่าความเร่งรีบนะใจร้อนหรือว่าคิดโน่นคิดนี่แต่นี่มันก็ดูแล้วเทียบไม่ได้นะกับอุ้มลูกแล้วไม่รู้อุ้มลูกเนี่ยลืมแว่นตาไว้บนศีรษะนี่ยังก็พอทำเนานะหรือว่าลืมปากกาไว้ข้างหูนี่ก็ยังพอทำเนานะแต่ลืมลูกที่กำลังอุ้มอยู่เนี่ยวันนี้มันประหลาดมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหลือวิสัยนะใครๆก็ทำอย่างนั้นได้อาจจะไม่ได้อุ้มลูกแต่ถืออะไรบางอย่างนะแต่ว่าตอนนั้นมันลืมตัวไม่รู้ตัวอะไรทำให้ไม่รู้ตัวอะไรทำให้ลืมตัวนะก็โทรศัพท์นี่แหละเดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์นี่เป็นเครื่องมือที่มันทำให้คนเนี่ยลืมตัวนะลืมกายลืมใจไม่รู้ตัวไม่รู้กายไม่รู้ใจนี่ง่ายมากเลยมันไม่เพียงแต่ทำให้ลืมตัวจนลุกแก่โทสะหรือลุกแก่ความอยากหรือว่าถูกอารมณ์ครอบงำจนทำอะไรที่ไม่ถูกต้องบางทีลืมก็แม้กระทั่งสิ่งที่เราควรทำหรือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะกำลังอุ้มลูกอยู่อ่ะลืมว่าหรือไม่รู้ว่ากำลังอุ้มลูกหรือว่าควรจะดูแลลูกนะแต่ว่ากลับไปเพลินนะกับโทรศัพท์เพราะเล่นเกมนะทิ้งลูกให้หิวโหยไม่เอานมให้ลูกกินเนี่ยนี่ก็มีประจำ
เคยมีดาราคนหนึ่งนะเอาลูกใส่รถเข็นแล้วก็พาเดินไปตามถนนขณะเดียวกันก็ก้มหน้าดูโทรศัพท์ไปด้วยดูโทรศัพท์ไปด้วยเข็นลูกไปด้วยปรากฏว่าไปเจอทางที่มันไม่เรียบนะรถมันก็เกิดกระเทือนจนกระทั่งลูกตกลงมารถคว่ำนะลูกตกลงมาจากรถโกรธมากเลยนะจานที่จะโกรธตัวเองนะหรือโทษตัวเองนะว่าเป็นพ่อไม่ดูแลลูกนะกลับไปโทษเทศบาลว่าเนี่ยทำถนนเนี่ยไม่ราบนะทำให้มีการกระแทกเกิดขึ้นนะจนกระทั่งลูกเนี่ยตกมาจากรถเนี่ยแบบนี้ก็มีนะอันนี้เรียกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือที่มันเป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะบั่นทอนสติสัมปชัญญะของเราจัดว่าเป็นอันตรายอย่างหนึ่งเลยนะถ้าหากว่าใช้ไม่ถูกไม่เป็นเนี่ยยังก็ต้องระวังด้วยเอาละเตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขอให้ได้ผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวะสัมมิสโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนะระโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชันตุความจันทร์ไรทั้งปวงจงบำราตไปสัพพะโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติภายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังตามสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวะตุสัพพมังคลังภาสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระขันตุสัพพเทวตาพระราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านอุตนานุภาด้วยอนุภาพแห่งพุทธเจ้าพระธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสนิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ